พอดีฮะพอดีลูกชายป่วยเนี่ยป่วยหนักก็เลยเอาพระของหลวงตาเนี่ยครับไปให้ลูกชายคล้องแล้วก็กำไว้ปรากฏว่าลูกชายบอกว่าพระร้อนมากคือร้อนมากเลยแม่แบบกำไม่ไหวไงครับใช่พระไปปรับธาตุไงครับมันจะหายเร็วนั่นน่ะเวลาป่วยเนี่ยห้อยพระเนี่ยหรือไม่ก็กำพระครับหลวงตาถึงไม่ถอดแหวนนะไม่แสบปากกับมีแหวนครับหลวงพ่อท่านไม่ห่างจากวัตถุมงคลทำอะไรก็ตามอย่าให้ห่างอาบน้ำก็อย่าถอดมีแหวนแล้วก็ไม่ถอดอาบน้ำก็ไม่ถอดต้องมีสักชิ้นหนึ่งอยู่ในร่างกายผ้ามันเป็นผ้าหลวงปู่หรือผ้าที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นคลื่นไหลเข้าอ่ะมันจะไหลเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางกายเข้าใจไหมครับถ้าเราอยู่ในกายเรามันจะไหลเข้าทางกายถ้าตาเรามองเห็นจะไหลทางตาด้วยเนี่ยอยู่ในกายเราก็ไหลเข้าเพราะพระนี่เป็นพระที่เวียนพลังงานเวียนพลังงานโพลิแซมยังเวียนอยู่ไงฉันยังไม่รวมมันก็เลยเวียนไปตามไหลไปตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างหรือลูกศิษย์สร้างทุกคนน่ะมันอยู่ที่การอธิษฐานนะทุกมันก็เลยเวลาคนป่วยเนี่ยจะเป็นเด็กชั้นผู้ใหญ่ในเวลากำผ้าเนี่ยบางคนก็ร้อนๆนะมันคนก็เย็นๆมันแล้วแต่อาการของป่วยมันแล้วแต่โรคที่ป่วยก็คือพระไปช่วยพลังงานท่านนะครับท่านเป็นโพธิสัตว์นะทุกอธิษฐานพระไว้เป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์และวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยรูปลักษณ์ท่านเนี่ยจนกว่าจะเป็นผงเป็นน้ำไปนะมันก็จะหายไปแล้วท่านไม่ถอดไม่ให้ถอดใช่อาบน้ำก็ไม่ต้องถอดทำไรก็ไม่ต้องถอดไม่เป็นไรใช่ไหมบางคนคิดว่ากลัวมันความไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับมันไม่คนเขาพูดไปเรื่อยอะอยู่กับพระมันไม่เหมาะสมตรงไหนอะทุกครับซักผ้าก็ได้ใช่ไหมล้วงที่ไหนก็ได้มีคนถามเมื่อสมัยก่อนนะครับเวลาแหวนนั่นบอกแหวนในเวลาซักผ้าโน่นนี่นั่นต้องถอดไหมออกไม่ต้องถอดขึ้นของความดีก็ความดีนะขึ้นความไม่ดีก็ความไม่ดีอ่ะเหมือนเองอ่ะจิตเองดีอ่ะความไม่ดีมันก็ไม่อยู่อยู่แล้วดีกับไม่ดีมันอยู่ที่เราท่านบอกพิจารณาตามความเป็นจริงครับท่านในพิจารณาอย่าไปฟังมนุษย์ทั้งหลายเขาพูดกันฟังแล้วถ้ามันโอเคก็โอเคอ่ะถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องตัดไปเลยท่านบอกอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องของเราเพราะนั้นหลวงตาไม่สนใจฮะไปไหนก็ห้อยพระเมื่อก่อนบวชใหม่ยังห้อยเลยบวชยังบอกเอ้าเป็นพระทำไมถึงห้อยพระล่ะเอ้าก็เลยอธิบายเขาเข้าใจละถ้าอาตมาเข้าถึงพระได้เนี่ยไม่ห้อยเข้าถึงพระองค์แรกอะคือพุทธะคือไม่ต้องห้อยแล้วตอนนี้อาตมายังไม่ถึงอ่ะก็ต้องห้อยอ่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองไม่มองตัวเองส่วนมองรอบด้านมองคื
ึ้นอย่างอื่นเนี่ยมากกว่ายุคนี้นะพูดถึงครับก็น่าจะไปสนใจฮะอย่างบางครั้งนะครับหลวงตาเขาบอกกำลังสบายๆอยู่แล้วก็ไปเหมือนหมอดูเข้ามาทักว่าจะไม่ดีอย่างงู้ไม่ดีอย่างนี้ก็จิตตกไปเลยเนี่ยฮะอ๋อหมอมันดูนะ ตัวเองยังดูตัวเองยังไม่รู้เลยยังดูคนอื่นดูได้ไงหมอดูเนี่ยมีสองทางเจงกับเจ้าครับเจงก็ดูผิดเจ้าก็ดูถูกไม่ได้เลยเลยใช่ไหมครับอยากขอวิธีการลดอัตราตัวตนหน่อยค่ะทำอย่างไรให้มันอยู่อย่างเดิมครับอยู่อย่างก็ตัวเองไม่ลดอ่ะนี่จะเพิ่มอ่ะคำว่าลดก็คืออย่าไปนึกถึงมันครับคำว่าลดนะให้มันอยู่อย่างเดิมสิ่งที่ตัวเองมันทึกไว้ในอดีตอ่ะทั้งหมดนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงตั้งแต่เด็กนะชาตินี้ตั้งแต่เด็กว่าเนี่ยบันทึกอะไรไว้อยู่นะฮะบันทึกความดีไว้ก็อยู่บันทึกความไม่ดีก็อยู่ทีนี้อยากจะลดความไม่ดีก็ให้ความไม่ดีอยู่กับเก่าไงครับก็สวดมนต์ไงไม่เห็นยากเลยเอาจะลดวิธีไหนเอาไม่สวดมนต์ก็พิจารณาเอาครับให้อยู่อย่างเดิมเพิ่มความดีเข้าไปถูกต้องเลยครับแล้วในอนาคตมันจะลืมไหมล่ะ มันมีงานที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เราเองบันทึกไว้นะครับมันลืมหมดแหละโธ่กรรมนะทั้งดีหรือไม่ดีนะที่บันทึกไว้นะครับอย่าไปเพิ่มมันก็ได้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะก็เพิ่มในสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปก็จบแล้วใช่ไหมความไม่ดีก็อยู่อย่างเดิมครับอย่างมานั่งสวดมนต์ชั่วโมงเนี่ยถามว่าขึ้นไม่ดีมีไหมไม่มีห่างจากกายกรรมวจีกรรมมันมีมโนกรรมมั่งไม่มีมั่งอะไรประมาณเนี้ยมันอยู่เดิมเลยนี่ถ้าเราไปกระทบในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ไวไงเปลี่ยนมาอยู่กับหลวงปู่เปลี่ยนมาอยู่กับกรรมฐานที่เราทำเนาะเปลี่ยนมาไวใช้เวลาไม่นานถามว่าอัตราตัวตนจะลดลงไหมก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นมันอยู่อย่างเดิมมันไม่ลดแต่ความรู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยในบทสวดเนี่ยมันมากขึ้นครับพอมันมากขึ้นมันก็กลบเรื่องพวกนั้นไปถูกต้องเลยฮะเพราะหลายคนเขาบอกว่าอย่างเวลาไปไหนมาไหนแล้วอารมณ์ไม่ดีมันผุดขึ้นมาจากตาที่มันเห็นไม่ว่าจะไปโกรธคนโน้นออกไปอิจฉาคนนี้ถูกคิดไม่ดีกับคนนี้ต้องรีบกลับมาหาหลวงปู่ครับหากรรมฐานที่เราฝึกนั่นแหละอย่าไปสนใจเพราะอารมณ์พวกนี้มันเป็นปกติที่มันขึ้นมาได้ถูกถูกเลยฮะเพราะมันมีอยู่แล้วครับมันมีมันก็ต่อใช่ไหมมันไม่มีมันไม่ต่อหรอกครับเหมือนเด็กเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันจะต่อไหมมันไม่ต่อหมายถึงว่าถ้าอารมณ์ไหนมันขึ้นมาแล้วเราไม่ไปคิดต่อมันก็ไม่ต่อมันก็ไม่ต่อครับเราก็เปลี่ยนพับเลยนะโมพุทธายะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วแต่กรรมฐานที่เราทำที่เราฝึกท่านว่าอะไรจิตจดจ่อถ้าจิตจดจ่อได้ในกรรมฐานที่ทำใช้เวลาไม่นานนะถ้าเข้าถึงฐานของธรรมคือของกรรมฐานที่เราสวดเราภาวนานี่นะจะเป็นไตรสรณคมจะเป็นจักรพรรดิจะเป็นอะไรก็ตามครับนั่นคือฐานของความรู้นะตัวเข้าถึงพุทโธเอาไม่ห่างแล้วครับใช้เวลาไม่กี่ปีตู้ก็ไม่เกิดแล้วแต่ตู้จะมีความขยันขนาดไหน มีความเพียรเอ้ยความเพียรขนาดไหนอ่ะความเพียร มีวิริยะขันติขนาดไหนอ่ะไม่เปลี่ยนขึ้นเลยเนี่ยใช้เวลาค่อนชีวิตนี่ก็
ไม่รู้อะไรคงไม่ใช่แล้วครับความเพียรเนี่ยหลวงตาความเพียรในการปฏิบัติความอดทนในการฝึกนะฮะมันก็เหมือนทางโลกอะทุกครับแต่ทางโลกเนี่ยมันชาติเดียวเพราะโลกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมมันเจริญแล้วเสื่อมใช่ไหมล่ะมันจะอาชีพโลกทุกวันนี้จะเป็นอย่างนี้ต่อไปขนาดอาชีพตั้งแต่ลุงตาเกิดมาเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนไม่รู้กี่อย่างเลยแต่ธรรมะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับรู้กันเป็นว่าตายโกรธรู้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องของกรรมเรื่องนี้เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องใครแล้วมันต้องทนนะต้องทนถ้าจะฝึกจริงๆจะเข้าใจจริงธรรมะจริงๆนะไม่ต้องไปฝึกที่ไหนเราก็บอกฝึกอยู่กับพระนี่แหละพระเนี่ยพระที่ท่านแจกเลยอยู่กระไตสรณาคมนะเพราะสัพพวิชาทั้งหมดเราอยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจสรณาคมนะอยู่ที่พุทธังสรณังคฉามินั่นแหละธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามินั่นแหละอยู่ที่นั่นแหละทำความดีนี่ต้องอดทนนะหลวงตาทำความไม่ดีไม่ต้องอดทนแต่ไหนก็ลองด่าเขาไปชั่วดิยังไงก็โดนเขาก็ทืบแล้วมันต้องอดทนไหมแต่ถ้าความดีต้องอดทนนะตัวเอาสวดมนต์ให้สามเวลานะวันหนึ่งสามเวลาเนี่ยครับอธิษฐานสักปีเนี่ยสามเวลาหกโมงเช้าบ่ายโมงแล้วก็หกโมงเย็นถึงสามทุ่มลองทำเนี่ยถ้าทำได้ตามเวลาเนี่ยนะมันสุดยอดเลยครับครับเหมือนปากมันอยากจะว่าแต่ใจมันอดทนไว้ไงถูกอันนี้คืออดทนได้ใช่มีขันติถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะว่าไปแล้วอาจจะพูดไปแล้วถูกอย่าไปใช้อารมณ์ถ้าใช้ก็ใช้อาวุธไปเขาบอกวันนั้นมาฟังหลวงตาที่เขาพูดเรื่องของต้นโพต้นไทรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยประมาณนี้ครับมีทุกต้นเนี่ยถ้ามีเทวดาอยู่หลวงตาแนะนำให้สวดมนต์แล้วแผ่ให้ไปที่ต้นไม้เขาบอกว่าที่บ้านหนูมีต้นไทรอยู่หรือตามที่ร้านเนี่ยนะครับเขาบอกก็แผ่ไปสิเขาสวดมนต์แล้วก็แผ่ให้ต้นไทรเนี่ยครับใช่ปรากฏว่าของก็ขายดีมาตลอดแบบดีแบบดีแบบไม่โอ้บอกว่าต้นไทรถ้ามีเทวดาอะไรก็ตามครับเป็นบุญกับข้าพเจ้าทุกวันเนี่ยช่วยกันทำมาหากินนะจ๊ะอ๋อเขาบอกว่าทีนี้หนูต้องเพิ่มเติมอะไรไหมต้องมีของไปเส้นไหว้หรืออะไรไหมเขาไม่กินหรอก เขากินบุญดีกว่าเลยตุ๊สวดมนต์นั่นถึงเขามาทำเป็นผีเป็นวิญญาณครับถ้าวิญญาณที่ละเอียดเขาไม่กินไอ้น้ำไอ้อะไรต่อมีอะไรอ่ะไม่ต้องใช้ไอ้ที่กินคือพวกสัมภเวสีพวกเปรตอสุรกายครับพวกนั้นมันกินอยู่มันกินกินนะเทวดาก็มีเขามีบุญอยู่แล้วกินแสงสว่างกินบุญนะครับกินบุญจากเราแผ่ไปนี่แหละภพภูมิไหนที่เขาอยู่ตามต้นไม้ของเราโลกเทวดาลูกเทวดาอยู่ในจาตุงลูกเทวดาภูมิเทวดาอากาศกเทวดาแล้วก็มีเมืองคุดเมืองยักษ์เมืองกุมพันเมืองลับแลพวกเนี้ยอยู่ในจาตุงหมดนับสัมภเวสีเปรตอสุรกายด้วยนะตุ จาตุงจาตุงเนี่ยผีกะผียักษ์อะไรเนี่ยอยู่ในนี่หมดแล้วผีที่มันไปจากคนนี่แหละผีทั้งหลายอะผีกองกอยผีคอยตามอยผีสะพดปะผีนี่แหละไปจากมนุษย์ทั้งนั้นน่ะมนุษย์ทำมนุษย์ฝึกมนุษย์เรียนครับมันก็ไปตามคลื่นนั่นน่ะผีกระหังนี่ก็ไปจากมนุษย์เลยโอ้ทุกอย่างไปจากมนุษย์ก็บอกแล้วครับมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกครับเป็นผีเป็นวิญญาณที่เขาบอกอันเดียวกันนั่นแหละผีไม่มีบุญว่าจะตอนเป็นมนุษย์มันก็เรียนวิชาอาคมอะไรก็ไม่รู้ตายมันก็ไปตามนั้นแหละคนนี้บอกมีคนรู้จักโดนปอบ
ปอบเข้านะครับผีปอบเนี่ยครับมันเข้าไปกินตับไตไส้พุงฮะโอ้มันนี่จริงๆนะตุครับมันกินไม่ได้เพราะคนมีบุญคนมีความแสงสว่างในบุญเนี่ยทั้งนั้นผีพวกนี้มันกินหมดแหละมันกินได้หมดแหละมันกินเฉพาะคนที่ไม่ค่อยจะมีบุญไม่สังเกตเด้อครับเออไม่ใช่มันจะกินได้ทุกคนนะโอ้โหมันกินไม่ได้มันเห็นแสงสว่างมันก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วบ้าผีบางทนแล้วนี้คนที่เขาโดนผีเข้าไปสิงแล้วเนี่ยหลวงตาครับเราช่วยยังไงได้บ้างฮะมันก็แผ่ให้ผีนะไม่ใช่แผ่ให้คนครับเมื่อรู้ผีมันไปก็จบแล้วหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเรื่องผีเนี่ยโอ้เรื่องเล็กเลยสำหรับท่านนะขนาดมันอยู่บ้านเนี่ยผีเข้ามาเวลาหลายปีอ่ะครับไม่ต้องให้ลูกมาพ่อมาบอกช่วยลูกผมหน่อยกลับบ้านก็หายแล้วสุหลวงพ่อบอกเอ้ยพวกเองช่วยแผ่เมตตาให้มันหน่อยจะได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยเองก็บอกหลวงปู่ทวดเปิดให้มันดูว่าผีกับมันอาฆาตกันมากี่ภพกี่ชาติเล่าลูกศิษย์ก็แผ่ไปหายตุเรื่องวิญญาณเนี่ยง่ายฮะแต่เรื่องป่วยเนี่ยโดยธาตุเนี่ยยากนะมันต้องกินยานอนมันถึงจะหายไม่ใช่แผ่เมตตานะแผ่ได้โยครับแต่ถ้าสวดเนี่ยได้โยตัวเองสวดอะเอาพลังงานเอาคลื่นของพลังงานใจสารลมฤทธิ์จักรพรรดิเนี่ยจิตน้อมเข้ามาที่ธาตุพอเลยสวดเนี่ยมันก็ไปที่ธาตุอยู่แล้วไงมันก็ไปปรับธาตุอย่างนั้นได้โยแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยดังนั้นคนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยถ้าป่วยจริงๆนะมันหายเร็วนะครับไม่เหมือนคนปกติหนักเป็นเบาใช่ทุเลาไปบ้างจากบุญนะครับเบาก็หายไปครับถ้าหากว่าลูกสาวจะไปแข่งดนตรีประกวดดนตรีนะครับหลวงตาเราต้องแผ่ให้ใครเราไม่ยากอะไรก็แผ่ให้ผู้ที่มีความรู้พิเศษเรื่องดนตรีในภพชาติเนี้ยเทพผมทุกชั้นเนี่ยหรือเราต้องเจาะจงไปที่คนทันไหมล่ะไม่ใช่คนทันก็ใช่ ชั้นอื่นเขาก็มีดนตรีอ่ะไม่มีผมบนสวรรค์เขาก็เล่นกันดนตรียิ่งเทวดาหกชั้นเนี่ยดนตรีทั้งนั้นแหละตุครับเทพผมทุกชั้นที่เก่งเรื่องดนตรีมาช่วยลูกฉันหน่อยอะไรประมาณนี้เอามาบุญกับฉันตลอดชีวิตนะจ๊ะช่วยกันหน่อยครับสามีให้เก็บเงินนะครับหลวงตาทีนี้เราก็เอาเงินนั้นไปทำบุญก็เลยอยากทราบว่าหนูจะได้บุญไหมอ้าวหนูก็ได้บุญแต่หนูไม่ได้บอกสามีแต่เงินสามีก็ได้บุญไม่ต้องบอกเลยเรื่องไพ่ไม่เห็นบอกเลยซื้อหวยไม่ต้องบอกเออมันก็เหมือนกันน่ะบุญมันก็ต่อบุญน่ะมันอยู่ที่เราหรอกครับเพิ่งเริ่มสวดมนต์แล้วก็มองภาพหลวงปู่ตามที่หลวงตาบอกนะครับไปอยู่ภาพหลวงปู่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีแสงด้วยอย่างเงี้ยครับนี่แสดงว่าสัมผัสในนามธรรมจากรูปธรรมได้แล้วล่ะครับถามเลยถามทุกเรื่องเรื่องราวของเราเนี่ยไปสามเรื่องของคนอื่นนะครับเขาบอกกับพริบตาแล้วก็ยังเป็นอยู่เหมือนใบหน้าหลวงปู่เปลี่ยนไปหลายอริยบทมากเหมือนจะเข้ามาใกล้เราแล้วก็ไปไกลเราแล้วก็เล็กบ้างใหญ่บ้างจนเราแบบไม่ละสายตาเลยนะสุดยอดเลยท่านรอให้อยู่กับท่านนะเนี่ย ยังอยู่ไปไหนเลยอยู่กับข้ากันแล้วกัน ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับท่านตลอดทั้งวันนะบางคนนะตั้งแต่สวดมนต์มานะครับหลวงตาระยะหลังเวลาไปเดินเที่ยวห้างนะครับก็บอกว่าทำไมมันรู้สึกเหนื่อยผิดปกตินะครับเหนื่อยแบบจนต้องแบบอยากกลับบ้านเนี่ยทำไมไม่แผ่อะไรเดินห้างสรรพสินค้านะครับถูกมันมีวิญญาณมากับมนุษย์วิญญาณแถวนั้นอ่ะ
มันเห็นแสงสว่างก็เราสวดอ่ะมันก็น้อมมาเกาะเราทีนี้มันเป็นบุญของเราหรือเป็นบุญน้อยในพระเนี่ยมันไม่เหมือนเราแผ่ไม่เหมือนเรานึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิแล้วก็แผ่ไปเดินแผ่ไปเดินแผ่เลยใช่ครับมันก็จะเพลินนะตอนนี้ครับเผลอๆมีโชคด้วยนั่นน่ะแสดงว่าทุกที่มีวิญญาณทั้งหมดนะมีมนุษย์ที่ไหนมีผีที่นั่นครับคนมนุษย์กับผีเพื่อนกันมันไปด้วยกันตุสมัยหลวงตาฝึกนะโรงหนังนี่นะผีมันยังเกาะคนเข้าไปเลยผีนะใช่มันต้องเกาะนั้นไม่เกาะมันวิญญาณแถวนั้นไม่เข้านะมันต้องเกาะไปฝึกเกาะไปก็ยากกันแล้วไงผีมันจะคนกันตัวครับเข้าใจนะผีระดับธรรมดาผีระดับสูงๆหน่อยก็ไม่เหมือนกันอะไรที่เขามีเรื่องเล่าหลวงตาอะไรผีจ้างหนังที่ผีอยากดูหนังว่าเป็นไงมันมีอย่างสมัยหลวงตาเด็กแล้วจริงฮะจริงผีพวกเนี้ยพอใกล้จะสว่างแล้วไปแล้วหายไปแล้วโอ้มีตั้งนานแล้วทุกครับคือมันเป็นพวกเมืองลับแลพวกบังบอดพวกเนี้ยพวกนี้มันเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาประมาณนี้เข้าใจไหมครับเขาก็จะมีความผอมเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนมนุษย์นะมันก็ไปจ้างหนังเมื่อก่อนมันหนังต้องไปจ้างแล้วมาฉายนะพอเข้าไปเนี่ยมีคนเยอะแหละพอออกมาไม่มีใครเลยเดี๋ยวหลังไปไม่มีมีโล่งๆอะไรประมาณนั้นแหละเงินกลายเป็นหินอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับสมัยก่อนแถวบ้านประจำสามล้อเนี่ยโบกขึ้นรถเนี่ยครับให้สตางค์ด้วยนะพอลงหายไปเลยมาดูเป็นใบไม้เงินเด็กๆประจำนะแถวบ้านครับแล้ววิญญาณพวกนี้ทำไมเขาถึงทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆกันนะไม่รู้เหมือนนะทุกแถวบ้านนะมันห่างไกลความเจริญเขาไม่มีไฟฟ้าแล้วทุกครับมันเจอใครก็โบกเจอใครก็เรียกเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์เนี่ยขึ้นไปมันก็เหมือนกันเนี่ยคุยรู้เรื่องนั่นแหละครับแล้วลงจากรถลงหายไปเลยประมาณนั้นในยุคนี้มนุษย์ในยุคนี้วัตถุมันเจริญไม่มีลักษณะนี้หายไปแต่จะมีเฉพาะผู้ที่อยู่ตรงป่าเขาๆนั่นแหละเพราะถ้าไปเรียกในกรุงเทพก็คงไม่มีใครจอดรับนะวิญญาณสมัยก่อนมีนะทุกสมัยยังมีสามล้อสมัยยังมีรถอะไรนู่นที่ดังๆแถวเสมียนนาลีอะไรแถวนั้นถูกต้องเลยสมัยโน้นน่ะครับสมัยกรุงเทพใหม่ๆโน้นน่ะครับนั้นมีนี้วัตถุมันเจริญมันหายไปตามวัตถุแต่ไม่ใช่มันมีไม่มีแล้วมีเหมือนเดิมล่ะแต่คนสัมผัสไม่ค่อยได้หรือเขาเสือคนไม่ค่อยได้เหมือนเดิมไม่ได้ครับเป็นตึกเป็นอะไรเป็นโอ้เสียงรูปรถกินเสียงกระทบหมดนะความเงียบสงบไม่มีเนี่ยไม่ได้สัมผัสไม่ได้ได้แต่เสียงได้แต่โน่นนั่นตั้งแต่สวดมนต์แผ่เมตตาตามที่หลวงตาบอกตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นมากเลยค่ะหนูจะสวดมนต์ทุกวันดีฮะแก่มาก็ไม่อยู่ละก็คงไปอยู่ที่เงียบๆค่ะเตรียมตัวตายแล้วล่ะเพราะฝึกไปนานๆเขามันจะเข้าใจแล้วล่ะครับคือชีวิตดีเนี่ยมันไม่มีอุปสรรคเหมือนก่อนคือมันราบรื่นมันทำอะไรมันก็ง่ายนะครับเพราะมันมีคนดูแลเราอยู่ครับมีวิญญาณดูแลเราอยู่ในศาลหลวงพ่อนี่นะถ้าชีวิตไม่ดีก็ต้องแสดงว่าไม่ค่อยทำงานหลวงพ่อท่านบอกทำงานเองทำงานคำว่าทำงานคือสวดมนต์ภาวนา
สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปชีวิตอยู่กับบุญนี่แหละทั้งหมดยังไงก็ไม่จนไม่ต้องไปทำอะไรหลวงตาไม่ทำอะไรมีอย่างเดียวว่าจะรอออกจากงานลาออกแต่ที่มันออกไม่ได้เพราะว่ามันติดที่เราต้องผ่อนบ้านไงท่านบอกอยู่นี่แหละยังไงก็รวยถ้าตู้ได้ฟังหลวงพ่อบอกเนี่ยตู้จะเชื่อไหมหลวงตาก็ไม่เชื่อทีแรกตอนแรกก็ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อจริงแต่ถ้าเราสวดไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็สัมผัสไปเรื่อยเรื่อยโอ้ยครับคือมันไม่หยุดแล้วไอในความไม่เชื่อนั้นเราก็กลับมาสวดมาฝึกเราไปเรื่อยท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าไม่เจอท่านเนี่ยชีวิตเราคงม่องไปแล้วล่ะตายแน่นอนเลยแต่มันทำยากนะทุกโชคดีที่เราเจอท่านแล้วท่านอธิบายแล้วก็ท่านทำให้ดูด้วยอธิบายด้วยหลวงปู่ทำให้ดูยังไงอ้าวท่านปู่ก็เห็นภาพแล้วไงทุกเอาคนทุกวันนี้ฉลาดหน่อยบางคนฉลาดหน่อยเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่อยเนี่ยก่อนนอนหลวงปู่หนูอยากรู้ในชีวิตของหนูเนี่ยภพชาติของหนูเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหนูเป็นยังไงชาติที่แล้วโน่นเป็นยังไงชีวิตถึงเป็นอย่างเนี้ยอ๋อขอศึกษาชีวิตของตัวเองเนี่ยครับนอนสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวก็ฝันไปเองฮะเดี๋ยวท่านก็จะพาไปดูแล้วพาไปดูแล้วไม่ใช่ดูแล้วไม่พิจารณานะพิจารณานะถ้าพิสูจน์ได้ก็ให้ไปสถานที่ท่านพาไปดูนั่นแหละถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ตู้จะเชื่อไหมเอ้าโอ้โหครับรับรองไม่หนีจากท่านแน่นอน หนาวเลยอะ หนาวเลยไม่ไปไหนแล้วชีวิตเนี้ยมนุษย์ไม่มีอะไรมากหรอกทุกเกิดแล้วก็ตายแค่นั้นตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องของผมแล้วก็โอเคแล้วล่ะก็เตรียมตัวตายแล้วตายไม่สำคัญนะท่านบอกมันตายอยู่แล้วสำคัญต้องเป็นโรคนี่นะสำคัญตอนแก่นี่ท่านบอกไม่มีอะไรจะกินในยุคนี้นะเริ่มขอใครยากแล้วล่ะไม่เหมือนโบราณนะโบราณเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาเลี้ยงกันนะเลี้ยงกันขอกันแบ่งปันกันถูกต้องเลยมนุษย์ในยุคนี้ตัวใครตัวมันนะข้างบ้านยังไม่รู้จักกันเลยมนุษย์สมัยก่อนเด็กๆเนี่ยโอ้รู้จักกันหมดแถวนั้นอ่ะทั้งหมู่บ้านทั้งหมดนะนามสกุลกันเหมือนกันนะแถวนั้นไม่ได้ไปไหนมันอาศัยซึ่งกันและกันประมาณนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตัวใครตัวมันนะดังนั้นต้องฝึกอาศัยตัวเองเลี้ยงชีวิตเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเรามีประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยถามว่าท่านจะทิ้งเราไหมองหลวงพ่อจะทิ้งเราไหมไม่ต้องไปทำอะไรหลวงตาก็บอกทุกคนนะคนบางทีโอ้ยไม่ต้องรีบไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเมื่อหลวงตาพูดถึงจริงๆแล้วหลวงตาก็ไม่มีอะไรเมื่อก่อนนะจะไม่รู้เลยพิจารณาแล้วถ้ากูปลดประเสียนมาเนี่ยกูก็ได้เงินสักล้านสองล้านเนี่ยอยู่ไม่กี่ปีเงินกูก็หมดแล้วพิจารณานะตุถ้ากูบวชตอนนี้นะอย่างหลวงพ่อท่านบอกนะยังอยู่กับไตรสรณาคมเนี่ยอยู่กับพระเนี่ยรับรองเองไม่จนหรอกเองเลี้ยงตัวเองได้เลยใช่ไหมเองเลี้ยงวิญญาณได้ด้วยแล้วถ้าเองขยันหน่อยเองเลี้ยงมนุษย์ได้อีกอุ้ยสุดๆจนว่าเชื่อไหมล่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นจริงเพราะหลวงตาก็เลี้ยงทั้งมนุษย์เลี้ยงทั้งสัตว์ทั้งวิญญาณมีแค่เชื่อไหมครับมันไม่เชื่อหลวงตาใช่ไหมอาจจะเชื่อนะครับแต่ความอดขนาดลูกศิษย์หลวงพ่อนะตู้นะถ้าไม่ต่อเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยนะลำบากนะแก่เนี่ยลำบากโคตรๆเลยอะที่ว่าอยู่กับหลวงปู่ฝึกมาด้วยกันเนี่ยถูกมีหลายชีวิตลำบากนะเพราะไม่เชื่อท่านไงหลวงตาเนี่ยเชื่อสนิทเลย
ไม่รู้กูอยู่ที่ไหนกูก็อยู่กับหลวงพ่อแล้วกันครับอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับไตรสนคมอยู่กับพรหมวิหารวนเวียนแถวเนี้ยอยู่กับการพิจารณายืนเดินนั่งนอนอะไรประมาณเนี้ยแต่มาเนี่ยนอนเป็นหลักไม่ไหวกันนั่งเป็นหลักนั่งยืนเป็นหลักพออายุมากเนาะนั่งนานเนี่ยไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องนอนสวดเตรียมตัวจะต้องเปลี่ยนร่างไงเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจะไปไหนนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มีความกังวลเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องการขาดแคลนอาหารไม่ต้องไปกังวลนะครับมันเกิดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์โลกนี้นะครับมันจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดมนุษย์ฆ่ากันเกิดโรคระบาดเกิดสงครามเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยทั่วโลกเนี่ยโลกมันกำลังจะเปลี่ยนหนูอ่ะท่านอย่ามัวจะยิ้มเลยท่านมาสวดมนต์กันแล้วกันท่านจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยถ้าเกิดมันดินถล่มเนี่ยน้ำมาเนี่ยท่านจะเอาชีวิตรอดไหมไม่รู้ตัวเลยนะโมตายเนี่ยเมืองไทยเนี่ยโดนน้ำแน่นอนนะตายในน้ำแน่นอนนะตายในน้ำดีนะตุทำไมฮะมันขึ้นอืดมันเย็น มันเป็นอาหารของปลาแต่ถ้าตายตามแสงแดดเนี่ยมันเป็นอาหารของมดแห้งตายมันแห้งนะแห้งเหมือนกบแห้งนะเครียดนะเขียดแห้งประมาณนั้นนะถ้าตายในน้ำมันจะขึ้นอืดเป็นอาหารของปลาแล้วก็เรากินมันมากแล้วเนี่ยให้มันกินเราตายแบบไหนดีที่สุดฮะตายแบบไหนดีที่สุดตายแบบหลวงตาว่าเนี่ยดีที่สุดนะตายทุกวันเนี่ยตายไม่ดีนะตุ๊ตายต้องมีคนเผาเอาลำบากเขาอีกนะลำบากคนยังไงถ้าต่างคนต่างตายเอาไม่มีใครเผาใครเลยเอาครับเอาแล้วจะเป็นยังไงสบายไหมสบายอย่างน้ำท่วมฟาดตายหมดเลยเอาครับไม่ต้องมีใครมาเดือดร้อนก็ต่างตัวคนต่างตายไงครับทุกคนตายหมดเลยเหมือนภูเขาไฟระเบิดเนี่ยฟุ้มมาเนี่ยลาวาลงมาแถวนั้นนะหมู่บ้านแถวนั้นนะเป็นพงเลยใครจะไปเผาใครแล้วตอนนี้ไม่มียุคนี้ขนาดไปเผาก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยโรคระบาดจะกินกูหรือเปล่าประมาณนี้อ๋อครับแล้วเขาบอกตอนนี้มันก็เหมือนมีโรคระบาดมาอีกแล้วมันเป็นโรคมาจากแอฟริกาแล้วมันเข้ามาในไทยแล้วนะเขาบอกฝีดาดลิงอะไรก็ไม่รู้นะมันมนุษย์ที่ไปที่ไหนมันก็เอาของดีหรือของไม่ดีไปด้วยแหละเอาของมาฝากเมืองไทยแล้วใช่อย่างเราไปต่างประเทศแล้วก็เอาของมาฝากเหมือนกันน่ะเป็นธรรมดาไม่อยู่ส่วนมนต์ดีกว่าปลอดภัยปลอดภัยที่พวกนั้นมันไม่มาส่วนมนต์หรอกถ้าหากมีความรู้สึกว่าเราเจอเจ้ากรรมในเวรที่เขาอาฆาตเราแรงมากเลยนะครับหลวงตาหลบไปโต๊ะครับเนี่ยเนี่ยฝึกในศาสตร์เนี่ยมันดีอย่างเนี่ยโต๊ะรู้เราเนี่ยรู้ตัวเราเองแล้วก็รู้เขาเนี่ยอย่างไงเองกับชะลบที่ไหนกับชนะท่านบอกเองก็ห่างๆมันดิครับเออแล้วก็แผลมันไปถ้ายังบวชได้ยังดีมันเห็นเองแล้วมันก็เฉยๆแล้วครับมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วแต่ถ้าเองอยากเป็นฆราวาสอย่างนี้เจ้าหนูเห็นในวันก็มีเครื่องๆอยู่หรอกอย่าดีกว่าใกล้นานๆถ้าอยู่นานเนี่ยมันจำได้เข้าใจไหมอยู่ใกล้ๆกันนะสายใยมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนั่นแหละเหมือนผัวเมียเนี่ยทั้งรักทั้งแค้นนั่นจะประมาณนั้นฆ่ากันตายมาหลายภพชาติใหม่ๆมันยังสาวอยู่นี่ยังรักกันดีอ่ะสาวยังนมพอนานๆเข้า
คยฆ่ากันมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตายสนิทหลวงตาบอกแบบนี้แผ่ยากกว่าการตายปกติการอาฆาตแค้นที่ว่าพยาบาทกันนะครับเจอวิญญาณอย่างนี้นะมันไม่ไปแล้วแผ่ยังไงเอาพลังงานเยอะแยะยังไงมันก็ไม่ไปบางวิญญาณอาฆาตลองคิดดูคนจะอาฆาตได้เนี่ยมันต้องโกรธกันนะทุกเริ่มจากการโกรธถ่วยใช่คือโกรธบ่อยๆโกรธบ่อยๆนะมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดอาฆาตเพราะโดนกระทบทุกวันโดนทุกวันจากวันเป็นปีเรื่อยๆอาฆาตพยาบาทบางคนไม่พยาบาทเปล่าๆนะแช่งด้วยนะที่ฐานด้วยกูจะจองร่างจองผ่านมึงไปโอ้โหยาวเลยแต่เนี้ยลองคิดดูทุกภพชาติสายใยแห่งกรรมมันเป็นยังไงล่ะทุกครับมันเป็นสายใยยาวนานขนาดไหนอันนี้ก็คือผูกกันไว้แล้วสายใยกรรมนี้นะครับรีบออกมาซะจบที่เราเบาที่สุดครับมันจะอาฆาตยังไงก็ไม่สนใจแล้วคือเราออกมาแล้วไงครับเราไม่มีสายใยกับเขาตรงนั้นแล้วอย่าไปเจอกันก็แล้วกันครับถึงเจอกันเราก็ตัดสายใยไปแล้วครับเราไม่มีความอาฆาตลักษณะอย่างนั้นแล้วไปต่อสายใยดีๆดีกว่าถูกต้องครับแล้วที่เขาอธิษฐานกันว่าจะต้องกลับมารักกันเจอกันทุกชาติไปอะไรเงี้ยโอ้อันนี้มันเจอกันอยู่ฮะครับมันถึงได้พอต่างคนต่างไปมีคู่ใหม่มันถึงหนีกันไม่ออกไงมันก็คือสร้างกรรมสร้างกรรมใหม่นะผิดศีลธรรมใหม่ไงที่ว่าปัจจุบันจะมีคู่อยู่ใช่แล้วเดินมาปะกันแล้วมันถูกต้องสายใยที่อาถรรพ์กันในอดีตเนี่ยมันก็ต้องเจอกันนะมันก็ต้องรับรอบ บางคู่ก็คนข้างๆไม่รู้บางคู่ก็รู้รู้นี่ก็เกิดอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหลมหวนลมหวนยังดีถ้าลมหึงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะทุกตายนะหึงหวงไงเออนี่แหละคืออธิษฐานผิดผิดนะครับท่านบอกท่านอธิบายหลวงตาบอกในโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกถึงจะไปอธิษฐานลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการมาพบการมาภูมิมันเป็นการเป็นแดนเกิดมันไม่มีหรอกจะไปเจอกันทุกภพทุกชาตินะคนมันเจอกันไม่ได้ทุกภพทุกชาติมันก็จะนานๆจะเจอกันทีแต่มันไปไหนแล้วสามโลกธาตุมันเจอกันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เจอกันทุกชาติทีนี้มันก็เจอมันก็ไปใหม่มามั่งเก่ามั่งใหม่มั่งอะไรประมาณเนี้ยนะลองพิจารณาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหอีลุงตุ้มนั่งมันเป็นสายใยมันใยแมลงมุมเลยคนที่อธิษฐานอย่างนั้นคือช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดช่วยกันสร้างบารมีนั่นแหละใช่ครับเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้มันข้ามไปมันเลยแต่เขาเจอกันถึงจะมีอะไรเขาก็ไม่สนใจครับเขาสนใจอย่างเดียวว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในการสร้างบุญเพื่อความสำเร็จของแต่ละคนในอนาคตถึงมันจะไปมีกี่คนก็ไม่สนใจครับสนใจว่าเขาช่วยเราไหมคือพากันมาช่วยกันทำดีถูกต้องแล้วบุญถูกต้องนะอันนั้นเป็นการเสพสนุกโจ๊กโจ๊กข่าวๆเล็กๆน้อยๆมันเป็นปกติของมนุษย์ไงครับมันต้องเข้าใจเรื่องของกามกามมาพบกามมาภูมิมีกามไปแดนเกิดใช่ไหมล่ะถ้าคุณตัดกามได้คุณก็ไม่เกิดแล้วล่ะครับคือไม่นึกถึงมันก็ไม่เกิดแล้วถ้ายังนึกถึงมันอยู่มันก็ต้องเกิดครับเพราะที่หลวงตาบอกว่าปัจจุบันคนที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแฟนเป็นลูกเป็นหลานกันมาทั้งนั้นน่ะถูกนะบางคนก็อธิษฐานตามกันมาเห็นแล้วก็อยากจะช่วยอ่ะบอกไม่ถูกเห็นแล้วอยากจะช่วยใช่นั่นคือการอธิษฐานช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดครับทำคนเดียวไม่ได้เกิดคนเดียวไม่ได้ทั้งหมดให้อธิษฐานลักษณะอย่างนั้นครับอย่าไปอธิษฐานจองร่างจองผ่าน
ฉันกับเธอต้องมาเจอกันทุกภพทุกพันทุกชาตินะจ๊ะเนี่ยโอ้มันไม่เจอไม่เจอทุกชาติหรอกโกรธแค้นชาติเดียวไม่พอแต่มันก็เจอละข้างหน้านะครับเจอแล้วไปเจอเกิด 4-5 เศร้าเข้ามาอีกล่ะเกิดมาพร้อมกันเนี่ยอตุอ้าวไม่ใช่รัก3เศร้านะโอ้ไม่ใช่3นะ5หรือ10นู่นนะโอ้ต่างคนต่างมีนะครับมันจะหนีกันไม่ออกนะอาการหึงหวงนี่เกิดมาจากอะไรครับหลวงตานึกว่าเป็นของเราไงนึกว่าเป็นของเราใช่แต่มันก็เป็นของเราอะตอนนี้ถ้าอยู่กับเรานะถ้าออกจากบ้านเป็นของเราไหมหลวงพ่อท่านที่บอกว่าเองต้องพยายามบังสกุลลักษณะนี่คือเคล็ดลับเองออกจากบ้านเองก็อิมังสละเมียที่ถามิก็ไปทำงานเนียงก็ไปข้างหนึ่งเราก็ไปอีกทางหนึ่งสละไปแล้วเพื่อนโทรมาเฮ้ยกูเห็นเนียงไปเดินกับใครเนี่ยถามว่ามันจะสะดุ้งไหมมันก็จะบอกว่ากูสละแล้วกลับบ้านก็เห็นหน้ามันก็บางสกุลเมียที่สามีถอดรองเท้าไว้ก็สละสละเกิดไปที่สามีเวลาเราใส่ก็อิมบางสกุลเกิดไปที่สามีอะไรพวกนี้เวลาตู้ถอดจีวรกับสละจีวรไปเวลาใส่กับบางสกุลจีวรนี่ก็เรียกบางสกุลสละสละทุกหลังชีวิตของข้าพเจ้าคืออยู่ในชุดเนี้ยอยู่ในตอนนี้เวลาตายก็อยู่อย่างเงี้ยครับเอาอะไรไปไม่ได้แล้วนี่เอาตัวอย่างก็ได้นะเพราะบางทีคือวัตถุบางคนติดแบบรถนี่รถชั้นใครมาเฉี่ยวหรืออะไรหน่อยไม่ได้เลยรองเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่เอามาเหยียบแล้วไม่ได้มีเรื่องเลยครับฆ่ากันตายก็มีนะฮะโอ้โหถึงขนาดอีมังสละรถอธิษฐานนี้เราจะขึ้นกับอีมังบางสกุลรถอธิษฐานนี้ครับอธิษฐานหลวงปู่รถหนูเนี่ยล้อหมุนเมื่อไหร่แผ่เมื่อนั้นนะแผ่เมตตาจนกว่าล้อจะหยุดหมุนวันครับจดคำอธิษฐานไว้ในสมุดนะครับพอดีคำอธิษฐานมันเยอะแล้วมันยาวจำไม่ไหวเลยอยากถามหลวงตาว่าเราสามารถเอาคำอธิษฐานเนี่ยมาเปิดอ่านได้ไหมนะโออธิษฐานจะจุดสำคัญก็พอแล้วอธิษฐานแล้วก็นักหนาเห็นอันนี้ก็ดีอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วก็เอาเยอะอธิษฐานรวมกันแล้วกันหลวงปู่งั้นยังไงครับอ้าวก็รวมทั้งหมดที่หนูจดไว้จดไว้นี่แหละมันไม่ลืมว่าจดไว้เนี่ยถ้าท่องจริงๆมันไม่ลืมท่องจริงๆมันไม่ลืมยังไงก็ไม่ลืมมันไม่ยาวขนาดนั้นหรอกจะรวมเป็นประโยคของเราเองถูกเรื่องเราถูกหลวงตาอยากรู้เรื่องอะไรหลวงตาก็ท่องประจำอยู่แล้วแบบอับอุปกรณ์16เนี่ยสมัยก่อนหลวงตาก็ท่องนะท่องจนขึ้นใจจนจำได้แล้วก็แกะไปทีละตัว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 เดี๋ยวนี้แกะยังไม่หมดเลยมันยังมีอยู่เลยหมดจริงๆครับหลวงตาก็เอ๊ะตัวนี้เป็นโรคพยาบาทโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาแต่นี้มารยาโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวรู้เหมือนเมาแล้วก็แกะไปเสียตัวปรากฏว่ายังเหลืออยู่มีครบเลยก็นั่นน่ะดิประมาณนี้แหละคือเราท่องแล้วเราก็พิจารณาไงเอ๊ะกูโกรธนี่หว่าเนี่ยมีทุกตัวเลยครับแต่โกรธมันก็ดีอ่ะแต่มันก็หายไวไงโกรธก็ยังรู้ว่าโกรธฮะใช่มันยังโอ้มันยังโกรธอยู่นี่หว่าแสดงว่ายังมีอยู่บางคนโกรธก็ไม่รู้เลยหน้ามืดตามัวใช่ถูกการสวดมนต์นะครับหลวงตาก่อนที่เราจะสวดนะครับมันมีความสำคัญไหมว่าก่อนสวดเราต้องวางจิตวางใจให้มันสงบทำให้อารมณ์ดีจะวางทำไมอ่ะไม่ต้องวางนึกถึงหลวงพ่อเลยอันดับแรกกำหนดไปที่ท่านนะไม่ต้องวางแต่เอาไปไว้ที่หนูนะ
ลวงพ่อน้อมพลังงานมาทั้งหมดแหละตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าบรมมหาจักรพรรดิทุกองค์ท่านมาเทพผมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมาที่หนูเนี่ยเสร็จมันพร้อมกันพลังงานมาที่หนูทั้งหมดแผลโลกวิญญาณทั้งหมดจบแล้วไม่ต้องทำใจหรอกทำใจให้อยู่กับพระนั่นแหละครับคือไม่ก็สูดลมหายใจก็ออกก่อนเข้าลึกๆครับแบบบางคนวันนี้โอ้โหที่ทำงานวุ่นวายมากมีแต่ความเครียดเนี่ยจะมานั่งสวดมนต์ปุ๊บก็เลยแบบเดี๋ยวมันยังเครียดอยู่หายใจเข้าลึกๆครับหลายๆครั้งหน่อยก็ตรงไปที่หลวงปู่ครับตรงไปหลวงพ่อนะนึกถึงท่านบ่อยๆครับคือพวกนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปเหตุนี้เราเลยควรที่จะต้องล้างคลื่นทุกวันถูกก็เลยต้องสวดมนต์ทุกวันคนโบราณเขาอย่างนั้นนะตุ๊ครับทำไมเขาถึงไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเพราะตอนกลางวันน่ะมันทึกอะไรไม่รู้ทางโลกมั่งดีมั่งไม่ดีมั่งทีนี้ว่าก็อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาเขาสวดมนต์กราบพระสวดมนต์แล้วเขาก็หลับก็นอนคือจิตเขาก็เข้าคลื่นพุทธมนต์ละประมาณนั่นแหละตอนเช้าเขาก็ไหว้พระสวดมนต์ให้คลื่นพุทธมนต์น่ะคลื่นไตรสรณคมน่ะตามเข้าไปทั้งวันคนโบราณถึงโรคน้อยคนโบราณถึงแรงยืนจอยตุชัยอายุยืนแล้วแข็งแรงอารมณ์ดีด้วยแล้วป่วยน้อยด้วยป่วยแต่ก็น้อยไม่ได้กินยาด้วยส่วนใหญ่กินสมุนไพรมันโบราณนู่นนะตอนเด็กๆ เวลาโดนมีดบาดหรืออะไรเนี่ยไม่มียาตุไปเองไปเอาตอนเด็กรู้ไปปั๊บรูดปุ๊บเลยเอาส่งเขาก็บี้บี้บี้มันก็ใส่เลยครับเป็นยาหมดบริเวณบ้านนะแม้แต่เป็นฝีเป็นหนองก็ยังมาใส่เลยครับเอาใบมาตำแล้วก็มาโปะเลยไม่มียาสมัยก่อนนะเก่งนะครับคนมนุษย์เนี่ยรู้ทุกอย่างสมุนไพรครับประจำบ้านกระเทียมยังเป็นยาเลยทุกกระเทียมหอมกระเทียมเนี่ยพวกที่เรากินกินทุกวันครับพริกเพิกเนี่ยเป็นยาหมดแล้วเข้ามาผสมเป็นยาหมดแล้วตอนเด็กนะเองไปเอานั่นมาเองไปเอานี่มาไม่รู้ทั้งกินได้ทั้งเป็นยาหมดแหละอาหารที่เรากินก็เป็นยานะถูกเมืองไทยเลยอุดมสมบูรณ์ใช่แต่นี่มันมีนิดหน่อยก็มันไม่ปลูกไว้ไงคนโบราณเขาปลูกนะตุ๊ครับต้นยาพวกนี้เขาปลูกแต่เราเด็กๆเราต้องโดนชายอยู่แล้วไง สวดมนต์แล้วมีอาการหนักที่ตานะครับมันคือมันง่วงมากทั้งๆที่ก่อนสวดก็ไม่ได้ง่วงเลยนะครับมันเกิดจากสาเหตุใดครับไม่มีอะไรเราเอาไม้มาค้ำตาไว้มาค้ำมันไว้ลืมตาไว้ครับบทสวดมนต์ทุกบทเนี่ยลองเพียๆมาดิลองสวดดิหลับครับเพราะคนทำงานกลางวันแล้วตอนเย็นมาสวดมนต์หลวงพ่อท่านว่าลูกสาวไม่สวดสวดแป๊บเดียวคือกลับบ้านไปกราบไหว้พระสวดมนต์มาถึงว่าอาบน้ำอาบท่าเนี้ยก็สวดอยู่แล้วล่ะตอนอาบก็สวดพอมาจะนอนแล้วก็ถวายชีวิตกราบท่านแล้วก็สวดมนต์แล้วก็หลับเลยไปตื่นนู่นอ่ะตีสามตีสี่ก่อนนะนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะดีเพราะท่านไม่ได้พักท่านเราไม่ได้พักกลางคืนมันพักไปอาบน้ำเสร็จมานั่งสวดมนต์เนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงเพลินเลยครับตอนนี้ตกงานอยู่อยากจะไปสวดมนต์กินนอนกับหลวงตาทั้งชีวิตได้ไหมครับได้บ้านอยู่ไหนอ่ะมีทุกสาขาใกล้ไหนก็ไปนั่นอ่ะ
ครับไปเกณฑ์อาจารย์ก็ได้เกณฑ์อาจารย์เขาบริการทุกระดับประทับใจมีอาหารตามสั่งหรือเปล่ามีครับเนี่ยมีอาหารตามสั่งด้วยนะข้าวหมูแดงข้าวอะไรโอ้สั่งได้ฮะครับมีทุกอย่างฮะมีสตังหรือเปล่าถ้าจะกินพีไม่ต้องสั่งทำเขาทำลายมาก็ต้องกินไงครับถ้าอยากกินอาหารตามสั่งก็ต้องสั่งเองไงทุกสาขาเนี่ยเข้าไปได้เลยครับเหมือนเขาบอกว่าหลวงตาน่าจะเล็งเห็นอะไรในอนาคตหลวงตาก็เลยกระจายสาขาไปตามทั่วประเทศเนี่ยโอ้บางสาขาหลวงตาเน้นพวกนี้เลยผู้ดูแลสาขาเนี่ยต้องปลูกสิ่งที่กินได้ให้เต็มแผ่นดินที่เรามีอยู่แถวนั้นนะเต็มพื้นที่เลยนะครับใช่ปลูกถ้าใครขี้เกียจเดี๋ยวไปดูก่อนขี้เกียจเนี่ยย้ายผู้ดูแลแต่ว่าขี้เกียจย้ายผู้ดูแลใช่ เราไม่ให้ท่านทำนะเราให้ท่านจ้างเขาทำท่านมีหน้าที่สวดมนต์อย่างเดียวแต่ท่านต้องบอกเขาปลูกตรงไหนมันว่างๆปลูกประมาณนั่นแหละแต่ที่ตรงนี้มันไม่มีที่ปลูกไงที่เชียงดาวเนี่ยมันไม่มีที่ปลูกมีไหมที่ปลูกโต๊ะไม่มีปกติยังไม่มีเลยโต๊ะปกติเต็มยังไม่มีที่จะปลูกเลยแต่สาขาบางสาขามันโอ้ที่มันเยอะเหมาะนะครับยิ่งวังเหนือยิ่งนู่นน่ะน้ำปาดเนี่ยซื้อบีตั้งโอ้หลายไร่นะครับนั่นน่ะแถบนั้นน่ะปลูกสาขาสกลนครสาขาน้ำปาดสาขาวังเหนือสาขาแพร่เนี่ยพวกนี้ปลูกได้ครับอย่างน้อยหลายสาขาที่ปลูกได้เราก็ดูแลตัวเองมีอาหารทานเวลาแกงกระจานก็ปลูกได้นี่ปลูกอยู่ฮะปลูกอยู่ใช่ไหมครับนี่ก็ปลูกเนี่ยดงฤาษีครับเชียงดาวเนี่ยกล้วยนี่ตัดทีเป็นคันรถแล้วคือในอนาคตมีอะไรก็เฉพาะต้นกล้วยก็พอกินแล้วล่ะต้นกล้วยกินได้ทุกอย่างไงครับน้ำก็มีกินสดก็ได้ครับเอามาทำอาหารก็ได้บางคนเขานึกไม่ออกว่าเราจะขาดแคลนถึงขนาดนั้นเลยนะมันไม่ขาดหรอกตุ๊แต่ว่าถ้าน้ำมันท่วมอะทางมันมาได้ไหมล่ะอ๋อมันขนส่งไม่ได้อ้าวก็ถูกแล้วสะพานขาดน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ถ้าแผ่นดินไหวสะพานขาดหรืออะไรขาดเนี่ยมันจะส่งมาได้ไหมล่ะไฟดับถูก อะไรจะเกิดขึ้นนะคุณต้องหากินเองนะมีเงินก็ซื้อไม่ได้ไงครับที่มันขาดเนี่ยเพราะมันมาไม่ได้เข้าใจไหมประเทศที่จะตายอย่างเขียดก็คือพวกที่ไม่มีต้นไม้นั่นแหละประเทศที่มันก็มีต้นไม้มีแต่ตึกนั่นแหละครับอย่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยโอ้มันจะกินอิฐกินหินกินได้ไหมล่ะมันกินไม่ได้ทุกอย่างมันส่งมาจากนอกๆรอบนอกนั้นน่ะครับก่อนสวดมนต์นะครับเราต้องอัญเชิญแบบที่หลวงตาอัญเชิญทุกครั้งเลยหรือไม่คะต้องเชิญนะต้องน้อมบารมีครับต้องจับหลวงปู่ให้แม่นเพราะหลวงพ่อเนี่ยถ้าจับท่านแล้วไม่มีใครไม่มาเข้าใจไหมนึกถึงหลวงพ่อเนี่ยองค์เดียวเนี่ยไม่มีใครไม่มามาหมดแหละโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านนะครับนึกถึงปั๊บขอบารมีท่านเลยอัญเชิญมาให้หมดนะหลวงพ่อตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าเทพผมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกะทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมาสวดมนต์กับหนูนะสวดจริงๆนะครับไม่ใช่สวดแล้วหลับนะใช่เชิญเข้ามาแล้วมาหลับเนี่ยไม่ได้นะเว้ยอ๋อเชิญมาแล้วเชิญมาหลับสวดต่อแล้วกันเนาะไม่ใช่นะอ
ันนี้เขาสงสัยว่าที่หลวงตาบอกไปไหนก็ให้แผ่เห็นคนก็ให้แผ่นะครับแผ่ดิเขาถามว่าแผ่คือเราต้องท่องสัพเพพุทธาใช่หรือไม่หรือแผ่อย่างไรครับถ้าเอาไวๆกับหลวงปู่แผ่หน่อยหลวงพ่อแผ่หน่อยถ้าเอาช้าๆกับสัพเพพุทธาสัพเพสัมมาไปหรือสวดมนต์ไปกับแผ่ไปด้วยนึกแผ่ครับสวดเนี่ยนะก็นึกแผ่สวดไปด้วยเห็นก็แผ่ไปแผ่ก็ได้พิจารณาก็ได้คือสวดแต่ใจอ่ะเรานึกส่งไปให้เขาถูกต้องเราตาเราเห็นอยู่เนี่ยเราก็นึกไปตอนที่เราสวดมันก็เหมือนแผ่ละตุเพราะเวลาเราสวดพลังงานมาที่เราใช่ไหมครับเวลาเรามองไปมันก็ไปมันก็เหมือนกำลังจิตที่มันส่งไปถูกส่งไปด้วยความเมตตาถูกความปรารถนาดีถูกมันก็จะเกิดความเคยชินไงครับมันกลับมาละตุสิ่งที่เราเอาออกไปเนี่ยถูกกลับมาที่เรานะมันก็ไม่ได้ยากนะท่านอยากให้พิสูจน์นะพูดถึงตอนที่หลวงตาสร้างพระอยู่กับท่านนะเวลาสวดมนต์เวลาทำอะไรเนี้ยมาหมดเลยนะทุกขึ้นบุญที่เราทำในอดีตด้วยนะถ้ามันยังพอเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์อะไรที่ยังมีอยู่เนี่ยมาหมดเลยนะตอนนั้นที่เราสวดนะบุญกุศลบุญบารมีที่เราเคยทำไว้ในอดีตนู่นน่ะไหนจะบารมีหลวงปู่ไหนจะกำลังจักรพรรดิไหนกำลังใจสรณคมไหนจะบุญกุศลเราคือมันเวียนน่ะตุมันเวียนมาที่เรามันไปที่รูปลักษณ์ที่เราสร้างเวียนมาที่เราเวียนไปที่หลวงปู่กลับมาที่เรามันโอ้มันอธิบายไม่ถูกหรอกมันเหมือนใยแมลงมุมนะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็มันก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าคนเขาพิสูจน์ได้หรือพิจารณาได้เนี่ยเขาสวดนะทุกคือบุญทั้งหลายที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีตเนี่ยมันจะเวียนผ่านเราได้ก็ต่อเมื่อถูกมันต้องขึ้นเดียวกันนะถ้าเราหงุดหงิดมันก็ไม่มาแล้วบุญขึ้นที่เคยหงุดหงิดมันก็เพิ่มขึ้นครับมันทำได้ตอนมีชีวิตเท่านั้นท่านบอกว่าเองพิจารณาให้ดีนะกรรมทั้งหมดทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยเองบันทึกเนี่ยเองบันทึกตอนมีชีวิตถ้าเองตายเนี่ยมันก่อกลับครับคือเดียวบันทึกไว้ในโลกเนี่ยมันก่อกลับเองจะไป เองจะไปหยุดในอารมณ์ไหนตอนที่เองตายอ่ะก่อกลับอารมณ์ไหนเออปัญหาอยู่ตรงนี้ท่านบอกครับอย่างนี้คนที่เขาวุ่นวายอยู่กับทางโลกทั้งวันคือแบบหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกียวเขาไม่รู้เขาไม่มาพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมครับโลกนี้มันไม่ใช่ของใครหรอกถามว่าเขาอยู่เขาจะอยู่ได้ตลอดไปไหมไม่ได้ครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมันไม่ใช่ของใครไงเพราะนั้นมันต้องเตรียมตัวเปลี่ยนนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสารพัดเปลี่ยนนะคือถ้าเองอยากใหญ่อ่ะเองต้องฝึกท่านบอกมันจะใหญ่ชาตินี้ชาติหน้ากูก็ตกกระป๋องอะไรประมาณนั้นไม่ใช่มันต้องพิจารณาให้มองไกลๆไม่ใช่มองชาติเดียวมองหลายภพชาติข้างหน้านู่นถ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะมองว่าเนี่ยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะสร้างบารมีได้กี่ภพชาติแต่พุทธเจ้าองค์หน้าคือใครสร้างยังไงอะไรประมาณนี้องค์ต่อไปคือใครนู่นเนาะโอ้เขาไม่ได้คิดว่าโอ้ชาตินี้กูต้องกอบโกยกูต้องเอาอย่างดีไม่ใช่มันไม่มีอะไรเป็นของใครถึงคุณจะรวยล้นฟ้าเนี่ยคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกถึงคุณจะอยากดีมีจนยังไงเออเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปจากความรู้สึกคือกรรมเวลาที่ออกจากร่างนั่นแหละให้พิจารณาตามความเป็นจริงไงมันจะได้ไม่ขี้เกียจเข้าใจไหมตุ๊ครับถ้างั้นก็ลำบากจะไปหาเรื่องเข้าหาตัวเองเลยดีที่สุดอะครับใครจะยังไงก็ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของกูครับกูมีหน้าที่อย่างเดียวบันทึกบุญบันทึกบุญใช่คือมันทำยากไงครับเราสร้างสถานเนี่ย
ึกกายฝึกใจเนี่ยให้มนุษย์ทั้งหลายมาพักกายและพักใจเข้าใจไหมเนี่ยมาพักนะไม่ใช่มาหาเรื่องนะ หาเรื่องไม่ต้องหาหามานานแล้วล่ะหลายภพชาติแล้วหยุดชาตินี้สมองหยุดทำไม่ดีชาตินี้สักชาตินึงมันจะได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมหยุดอย่าไปยุ่งอะไรเลยสมองยุ่งกับเนี้ยยุ่งกับไตสานาคมยุ่งกับบุญนี่แหละหัวปวดหัวอยู่กับบุญนี่แหละสมองรักษาอารมณ์ทรงอารมณ์เนี่ยนี่เนี่ยคือการรักษาอารมณ์บางคนรักษาอารมณ์ยังไงก็รักษาอยู่กับพระไงไปไหนก็สวดมนต์ไปไหนก็แผ่เมตตาไปไหนก็โมทนาบุญบันทึกบุญมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในคลื่นเดียวแต่คลื่นทั้งหมดที่ท่านอธิบายเนี่ยมันเป็นคลื่นเดียวกันมันเป็นคลื่นบุญไงเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึกจากสวดมนต์ดันสวดมนต์เนี่ยมันไปไม่ได้เราก็มาแผ่ใช่ไหมล่ะเอาตอนสวดแล้วก็แผ่รู้ไหมกับพิจารณาที่ในบุญใช่ไหมล่ะประมาณนั้นล่ะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปโอ้ยไม่เวลามีเวลาที่จะคุยกับใครหรอกไม่มีฉันไม่มีเวลาฉันมีเวลาก็อยู่กับฉันตัวฉันเองจบทนหน่อยไหนๆก็อยู่ดูหน้าแล้วอยู่ไม่ถึง50ปี100ปีสักคนตรงเนี้ย50ปียังกระเดือกอยู่นะอย่างนี้ถึงอยู่ตรงเนี้ยอย่างอายุยังน้อยอยู่20อย่างน้องตายอยู่ไม่กี่วันเดี่ยงแน่นอนแล้วตายไม่เหลือต้องรีบเกิดแล้วต้องรีบเกิดนะไม่มีใครอยู่ได้ในโลกเนี้ยเพราะนั้นจะไปนึกอะไรเลยอย่าไปตื่นเต้นนะมันจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันละเรามีปัจจัย4อยู่ก็โอเคแล้วล่ะเรามีอาหารพอเลี้ยงชีวิตไม่ต้องกินมากนะวันละรอบก็พอแล้วไม่ได้ทำงานอะไรนักหนาเวลากินก็นึกบ่อยนึกบ่อยๆก็แล้วกันแผ่บ่อยๆเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่น่ากินครับอันนี้กินได้กินไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเวลากินก็ต้องแผ่แผ่คนทำแผ่ข้าวที่คนปลูกแผ่คนให้คนฆ่าสัตว์ที่เราเอามากินวันนี้เรากินลาบเราก็แผ่คนที่ทำลาบให้เราแล้วก็สัตว์ที่เรากินคนที่เราฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตรงนั้นอ่ะผู้มีพระคุณใช่ก็จะมาเป็นอาหารหนึ่งจานถูกเพราะเขาฆ่ามาให้เรากินครับเราไม่ได้ตั้งใจจะกินหรอกเราสั่งมากินไงแต่เราไม่ได้ฆ่าเข้าใจไหมแล้วก็แผ่ไปถึงต้นไม้ถึงต้นจุดต้นเริ่มต้นต่อครับเมื่อก่อนกินอย่างเดียวไม่รู้จักแผ่ไม่รู้จักอะไรครับไปถึงเห็นแล้วก็น้ำลายยืดแล้วล่ะลืมแผ่แล้วทำบ่อยๆมันจะเกิดคงเคยชินไงครับถ้าเราทำมั่งไม่ทำมั่งเดี๋ยวก็ลืมลืมกูก็ไม่ทำแล้วลืมบุญไงเลยไม่ได้เป็นผู้มีบุญไงผู้มีบุญเขาไม่ลืมบุญเข้าใจไหมอย่างนั้นแหละสามารถบันทึกบุญอยู่กับบุญได้ตลอดทั้งวันถูกเอาเขาไม่ทำอะไรไงให้กินนอนสวดมนต์ไงครับก็คนมีบุญไงมาอยู่เนี่ยไม่มีใครไม่มีบุญมีทุกคนแหละครับไม่มีได้ไงโอ้โหยิ่งกว่าพระราชาเนี่ยข้าวเขาก็เคนมาให้นะเออเขาก็ตีละครั้งนะงิ้งงิ้งงิ้งท่านมาท่านก็ได้กินนะท่านไม่มาถ้าท่านมีทรัพย์หน่อยท่านก็ไม่ต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็อาหารตามสั่งสั่งมาจากเชียงใหม่ยังได้เลยโอ้โหนะได้หมดแล้วทุกครับมีทรัพย์หรือเปล่าล่ะสมัยนี้โหโลกมันเจริญนะทุกสั่งมาจากจีนยังได้เลยครับแต่ต้องรอเวลาหน่อยนะสั่งมาโอนเงินให้เขาส่งมาเลยอะถึงบ้านเลยอะครับทุกอย่างเลยอะทุกอย่างสั่งไม่ได้ทั่วโลกว่านะแต่ถ้าสั่งใกล้ๆแถวนี้ครับ
ห้านาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วล่ะแต่สั่งไกลๆหน่อยอ่ะเป็นเดือนแต่เป็นอาหารก็แห้งพอดีถ้าเป็นของใช้ก็ไม่เป็นไรโลกมันเจริญทั้งวัตถุมันลักษณะอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้าเกิดเรานึกอยากได้อะไรแล้วมีอยู่ๆก็มีคนเอามาให้เราอันนั้นคืออันนี้คือผู้ที่ฝึกขึ้นอีกเลเวลละคือได้อาหารตามสั่งอย่าไปสั่งเกินกำลังก็แล้วกันอย่าไปสั่งในสิ่งที่แถวๆนี้ไม่มีก็แล้วกันมันไม่ได้ไงเข้าใจยะมาจากสั่งอ้าวปูพรุ่งนี้หลวงปูหนูอยากจะกินปูมาจากโน่นนะมาจากเกาหลีอ่ะปูเกาหลีนั่นหลวงปูตัวยาวๆนะมันมาไม่ถึงหรอกตุ๊มันไม่มีขายในประเทศไทยได้เชียงดาวเนี่ยพอไม่ใช่อันนี้ปูอลาสก้าอันนี้มันมีทั่วไปไอ้ปูที่มันของกว่าอลาสก้าอ่ะถูกต้องเลยโอ้โหตัวยาวๆถูกขายาวๆนั่นน่ะมันมาไม่ได้ครับคือสั่งต้องสั่งให้เป็นดูด้วยนะสั่งไม่เป็นก็ไม่ได้กินนะได้เวลาสวดมนต์เนี่ย